แกนี่แกแต่งหน้าบ้าอะไรของแกอีกเนี่ยโอ๊ยแกนี่ก็ทำไมไปตกใจไม่ได้นั่งข้างกันมาเป็นปีแล้วไม่ตกใจแล้วที่แปดแกเนี่ยแต่งหน้าไม่ซ้ำกันสักวันเลยนะวันก่อนเนี่ยก็แต่งหน้าเป็นประหลัดขิกเมื่อวานเนี่ยก็แต่งเป็นควายธนูแล้ววันนี้อะไรอีกเนี่ยอย่าบอกว่าลูกแค่บ้าลูกแค่บ้าบอลอะไรของแกฮะสวยขนาดนี้ฮะฉันยอมรับนะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฉันอาจจะไปมูที่สำนักบ้าๆบอๆไปบ้างอะแต่ว่ามีสำนักมาใหม่แกที่นี่คนแน่นเต็มรับรองนะว่ารวย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 ข้าวเยอะสุดสุดมีแต่คำว่ารวย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 ลูกค้าจะเข้าหาแกหรือวิ่งหนีกันแน่เนี่ยเอาบัตรคิวไปฉันว่ามันน่ากลัวไปไหมอ่ะเรากลับกันเถอะนะแกจะกลัวอะไรของแกอ่ะคนเต็มห้องกันอันนี้เอาละเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์พ่อหมอสองขีดจ้ะสองขีดจ้ะพ่อหมอโอ้สองสิ่งของเท่ขอบคุณอาจารย์พ่อหมอได้แล้วอ้าวแม่หนูคนนั้นน่ะมาอีกแล้วงั้นเหรอพ่อหมอจ๊ะคือว่าของที่ฉันมองไปเมื่อวานนะจ๊ะมันอ่อนไปนิดนึงวันนี้เนี่ยฉันขอหนักๆปังเลยได้ไหมจ๊ะพ่อหมอโอ้โหอยากได้ของแรงซะด้วยได้สิวะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแพงหน่อยนะหนูจะจ่ายไหวนั่นเหรอไหวสิจ้าพ่อหมอไม่ว่าราคามันจะแพงจะสูงแค่ไหนฉันก็สู้สุดใจจ้ะลากงานสักทีโมเดี๋ยวแกจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกนี่แกไม่เลิกบ่นฉันอีกเหรอผ่านมา1วันแล้วนะบ่นอยู่ได้โอ๊ยหมอที่ฉันบ่นแกเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยแกพอเลยความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันเนี่ยแกไม่ต้องมายุ่งหรอกแล้ววันนี้เนี่ยหารถกลับเองแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยคงจะไปทำพิธีกับพ่อหมอเขานานไปหน่อยอ่ะไปก่อนนะหมอแต่ว่าหมอจัดเลยเมลอนเลยมาลำนี่ไงนะจ๊ะของแรงของ
กลับทำไมเรียบร้อยแกรู้ได้ไงอ่ะว่าไอ้หมอผีบ้านั่นน่ะมันเป็นหมอปลอมอ่ะออกมาสิพี่แบงค์ลูกพี่รอบหน้าถ้ามีงานง่ายแบบนี้เนี่ยเรียกผมมีนะครับได้เลยไหนเว้ยอ่ะนี่พี่เฟอร์พี่มาค่าให้ลูกพี่สิเราจะให้รีบกลับกันไปโอ้โหหงุดหงิดมันท้องจริงเลยเว้ยคราวหน้ามาช่วยอาจารย์อีกนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยฉันกะจะบอกแกตั้งแต่แกออกออฟฟิศแล้วแหละแต่ว่าถ้าแกไม่มาเห็นกับตาเนี่ยแกคงไม่เชื่อหรอกแต่พอฉันเห็นไอ้บ้านั่นน่ะเกือบจะทำร้ายแกเมื่อกี้ฉันขอโทษนะแกฉันไม่คิดว่ามันจะทำแกขนาดนี้ขอโทษอะไรกันละแกไม่เป็นไรเลยฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณแกร่วมกันบูชานกกระจอกสมหวังทันใจขอแค่ค่าบูชาตัวละ 20,000 รับไปเลี้ยงดูแลเรียกเงินเรียกทองเลยเหรอแบบนี้ต้องจัดสักตัวสิไอ้โมแกก็แค่เลี้ยงนกเองนะเลี้ยงนก 20,000 ก็เรียกเงินเรียกทองไงเดี๋ยวฉันพาแกไปซื้อ199สวัสดีครับคุณผู้ชายค่าอาหารทั้งหมดเป็น 4,500 บาทนะครับไม่ทราบว่าจะรูดบัตรหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดดีครับนี่มึงตาบอดนะสองคนที่นั่งข้างหน้าของกูเนี่ยเขามีเงินแล้วมึงเอาบีมาให้กูทำไมนี่มึงอยากให้กูขายที่ไหนกันเหรอมองหน้าทำไมวะคุณคะเอาไปรูดได้เลยค่ะครับสักครู่นะครับนี่ขวัญคงพอใจคุณมากเลยสินะรู้ว่าผมไม่มีเงินเนี่ยก็ยังจะพามาเข้าร้านแพงนี่ตอนเนี้ยสะใจคุณเลยใช่ไหมคุณฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะนี่ต่อพอสักทีเถอะเธอไอ้คนยุ่งก็ไม่เข้าเรื่องคิดว่ามีเงินเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้กันเหรอกินมาเถอะกูไม่กินละคุณนี่ขวัญฉันไม่เข้าใจแกเลยจริงๆอ่ะทำไมต้องคบผู้ชายแบบนี้ด้วยอ่ะโมแต่ก่อนต่อเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะตอนนี้เขาคงรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงนะฉันต้องขอโทษแกด้วยนะแฟนฉันรู้สึกว่าจนกว่าฉันตอนนี้จะทำอะไรฉันก็เลือกที่จะคิดถึงใจเขามากกว่าเดิมทีละครับวันนี้เป็นวันครบรอบของเราผมเลยซื้อของขวัญมาให้คุณอะอ๋อทีละคะคุณทำงานเหนื่อยแทบตายทำไมถึงซื้อของแพงให้ฉันแบบนี้ล่ะคะไม่คุณซื้อของขวัญให้คุณเนี่ยมันเป็นความสุขของผมอยู่แล้วไม่ต้องบากผมหรอกแล้วในของขวัญของผมล่ะคุณอยากได้นาฬิกาไม่ใช่เหรอคะฉันซื้อให้คุณค่ะโอ้คุณซื้อนาฬิกาโรเล็กให้ผมไหมเหรอ
คุณชอบไหมคะสวยมากเลยอ่ะคุณกระเป๋าที่ผมซื้อให้คุณเนี่ยผมยังจ่ายไม่หมดนะผมจ่ายไปแค่ 10% เองเดี๋ยวเดือนต่อไปเนี่ยคุณก็เอาเงินมาให้ผมแล้วผมจะไปจ่ายเขาอะไรนะนี่คุณฉันซื้อนาฬิกาให้คุณเนี่ยเรือนละแสนแล้วทำไมคุณถึงให้ฉันจ่ายค่ากระเป๋าเองล่ะอะไรเนี่ยคุณผมซื้อให้คุณเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วนี่คุณถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ไม่ต้องซื้อสิไม่ใช่มาทำให้ฉันเป็นหนี้แบบนี้ให้คุณพูดแบบนี้ทำไมนะฮะเงินเดือนของผม 15,000 ให้คุณไปแล้ว 10,000 แล้วผมจะเหลืออะไรคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคุณมันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละดูถูกแต่ผมเอาได้เว้ยมาบ่อยเหรอร้านเนี่ยใช่ร้านประจำฉันเลยแหละจริงดิฮัลโหลฮัลโหลขวัญผมขอยืมเงินคุณสัก 100,000 บาทสินี่นายมีอะไรด่วนหรือเปล่าอ่ะทำไมต้องการเยอะขนาดนั้นพอดีว่าแม่ผมเข้าโรงพยาบาลน่ะต้องการใช้เงินด่วนคือว่าเงินผมไม่พอใช้อ่ะขอไปซื้อกระเป๋าให้คุณไงต่อใจเย็นก่อนนะได้สิเดี๋ยวฉันรีบโอนให้นะเห็นหรือยังเจเนตพี่แค่โทรกริ้งเดียวเนี่ยมันก็โอนไว้พี่เลยพี่ต่อเนี่ยเก่งจังเลยนะคะแป๊บๆเนี่ยก็ได้เงินแสนแล้วอะถ้าเกิดพี่แต่งงานกับมันไปนะเงินทั้งหมดนั่นน่ะก็จะเป็นพี่หมดเลยงั้นเสื้อผ้าพวกนี้ก็อ๋อถ้าอยากได้ตัวไหนเนี่ยเอาได้ทุกตัวเลยนะขอบคุณนะคะพี่ต่อนี่ขวัญต่อโทรมายืมเงินแกอีกแล้วเหรอใช่แกพอดีว่าแม่เขาป่วยน่ะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลน่ะแน่ใจเหรอว่าแม่มันเข้าโรงพยาบาลจริงๆอ่ะนี่แกเดี๋ยวก่อนสิถ้าแกเข้าไปตอนนี้เนี่ยเงินที่ฉันโอนให้มันก็สูญเปล่าแล้วสิแล้วแกจะทำยังไงฉันก็จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันคืนไงล่ะงั้นมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยก็บอกได้นะมีแน่นอนจ้ะเพื่อนบริษัทแกเนี่ยเปิดโครงการบ้านใหม่ไม่ใช่หรองั้นยกบ้านให้มันสักหลังดีไหมล่ะขวัญนี่คุณเรียกผมมาถึงที่นี่เนี่ยมีอะไรจะคุยกับผมเหรอต่อฮะคุณอยากได้บ้านใช่ไหมคะใช่ครับที่รักทำไมล่ะครับที่รักจะซื้อให้ผมเหรอเปล่าหรอกค่ะแล้วอะไรของคุณเนี่ยตอนนั้นผมมาที่นี่ทำไมอ๋อจะมาดูถูกผมอีกแล้วสินะต่อฮะคุณเนี่ยช่วยฟังฉันให้จบก่อนสิคะใจเย็นๆสิพอดีว่าหมู่เพื่อนฉันเนี่ยเขาบอกว่าโครงการบ้านใหม่ที่เขากำลังจะเปิดเนี่ยเขาขายเราเท่าทุนเลยนะคะอะไรนะราคาเท่าทุนยังไงหรอถึงโครงการของหมู่เขาจะขายให้เราในราคาเท่าทุนเนี่ยเราซื้อไม่ได้หรอกแพงจะตายไปแต่ฉันว่ามันก็คุ้มนะคะโมบอกว่าพื้นที่180ตารางวาเขาขายให้เราแค่4ล้านเองนะฮะ180ตารางวาขายให้4ล้านโหโมนี่เขาใจดีเป็นบ้าเลยเนาะ
ดีกับเราสองคนจริงๆเลยอะแต่ขวัญขวัญก็รู้นี่ว่าต่อไม่มีเงินเนี่ยแค่สี่ล้านเนี่ยขวัญก็ให้ต่อยืมก่อนสิพ่อของฉันเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นลูกเขยบ้านฉันจริงๆคุณก็ต้องซื้อบ้านด้วยเงินตัวเองสักหลังนึงน่ะแต่ถ้าคุณมายืมเงินฉันแบบนี้ถ้าพ่อฉันรู้เนี่ยไม่เป็นไรเข้าใจละแต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินจริงๆนะต่อคะฉันเข้าใจคุณนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันเนี่ยเงินแค่4ล้านเองฉันคืนให้คุณก็ได้นี่คะอีกอย่างพ่อฉันจะได้ไม่ว่าอะไรคุณด้วยไงได้นะครับคุณไว้ใจผมได้เลยนะยังไงเนี่ยผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้มาแต่คุณจำไว้เลยนะที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อคุณทั้งนั้นเลยต่อคะฉันรู้สิคะว่าคุณทำเพื่อฉันน่ะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะเชิญค่ะบอสคะคนที่บอสได้ตามหาฉันเจอแล้วค่ะอะไรนะคะคุณตามหาเขาเจอแล้วเหรอคุณแน่ใจนะว่าเป็นเขาอ่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เขาขายอาหารหน้าบริษัทแล้วค่ะคุณพลอยคะงั้นประชุมวันนี้ยกเลิกให้หมดเลยนะคะฉันจะไปตามหาเขาคุณคะขอสปาเกตตี้ที่หนึ่งค่ะได้ครับนั่งรอสักครู่นะครับสปาเกตตี้มาเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะฉันเห็นว่าร้านคุณลูกค้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะว่าแต่คุณอยู่ได้หรอคะอ๋อผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับผมเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าแก่เขาก็จะย้ายออกแล้วครับดีแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าร้านนี้ปิดคุณจะทำยังไงต่อล่ะคะผมก็กำลังหางานทำอยู่นะครับแล้วเงินเดือนคุณเท่าไหร่คะคือคุณขับรถเป็นไหมคะเป็นครับงั้นคุณมาทำงานที่บริษัทฉันไหมคะขับรถให้ฉันฉันให้คุณเดือนละ 50,000 ค่ะฮะ 50,000 บาทเลยเหรอครับนี่นามบัตรของฉันค่ะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วเนี่ยติดต่อมานะคะขอบคุณมากนะครับตรงนี้คือห้องบอสนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ห้องน้ำค่ะส่วนโต๊ะด้านนู้นเป็นโต๊ะทำงานของคุณนะคะอ๋อแล้วก็หน้าที่ของคุณเนี่ยคือทำตามคำสั่งคุณขวัญ นะคะครับคุณพลอยครับผมขอถามอะไรหน่อยสิครับผมมาสมัครงานที่นี่ไม่ต้องสัมภาษณ์งานหรอครับไม่ต้องค่ะเพราะว่าคนที่คุณขวัญพามาเนี่ยไม่ต้องสัมภาษณ์งานหรอกนะคะอ
ทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับทำไมล่ะคะเมื่อก่อนผมทำงานที่กรุงเทพมาก็หลายที่ทำงานมาก็หลายรูปแบบแต่ก็ไม่เคยมานั่งในบริษัทใหญ่โตขนาดนี้นะครับว่าแต่คุณขวัญเป็นเจ้าของที่นี่เหรอครับขอโทษนะคะคุณขวัญพอดีว่าฉันลืมแจ้งไปนะคะบอร์ดผู้บริหารรอประชุมอยู่นะคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันตามไปนะส่วนคุณเนี่ยตั้งใจทำงานนะคะฉันเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะอ๋อฉันให้เวลาคุณทดลองงาน2เดือนนะคะอย่าลืมนะคะว่าอยู่ในช่วงทดลองงานเชิญค่ะคุณขวัญเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับคุณมาแล้วเหรอคะพอดีว่าเมื่อวานน่ะฉันไปเดินห้างมาแล้วเห็นว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับคุณนะคะฉันก็เลยซื้อมาฝากเอาไปลองให้ฉันดูหน่อยสิคะขอบคุณมากนะครับคุณขวัญครับเอกสารที่คุณขวัญต้องการผมหามาให้แล้วครับขอบใจมากจ้ะฉันให้คุณโอ้โหคุณขวัญครับราคาแพงขนาดนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกนะครับรับไว้เถอะค่ะคุณต้องติดตามฉันไปพบลูกค้าทุกที่คุณก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างสิคะรับไว้เถอะขอบคุณมากนะครับไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะคุณนั่งลงก่อนสิเนี่ยครับนี่เป็นสัญญาซื้อขายแล้วก็สัญญาวางมัดจำนะครับรายละเอียดก็อยู่ต่อคะคุณพลอยครับวันนี้มีโปรแกรมอะไรให้ผมทำบ้างครับต้องขอโทษด้วยนะคะคุณขวัญแจ้งมาว่าคุณไม่ผ่านโปรนะคะนี่คือเงินเดือนโบนัสแล้วก็เงินชดเชยค่ะรับไปสิคะขอบคุณมากนะครับแล้วผมต้องขอขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ให้โอกาสผมได้มาทำงานที่นี่คุณต่อคะเอ้าคุณพลอยครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณขวัญเขาฝากจดหมายนี้ให้คุณนะคะต่อถ้านายเห็นจดหมายฉบับนี้ฉันคงไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วความจริงฉันไม่ใช่เจ้านายของคุณหรอกนะแต่ฉันคือของขวัญนายจำได้ไหมตอนเด็กๆเราเคยสัญญากันว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันจะไม่แยกจากกันฉันยังรอนายเสมอเลยนะและฉันก็เชื่อว่านายก็คงตามหาฉันเหมือนกันแต่ก็เหมือนโชคชะตาแกล้งเราเลยเนาะในวันที่ฉันตามหานายเจอเ
ร่างกายของฉันมันก็เหนื่อยล้าจนฉันไม่ไหวแต่ฉันก็ดีใจนะที่ฉันไม่เคยหยุดตามหานายจนฉันได้เจอนายแค่ฉันได้เห็นหน้านายฉันก็พอใจแล้วเขาตามหาผมมา15ปีผมก็ตามหาเขามา15ปีเหมือนกันพอตอนนี้เราสองคนได้เจอกันแล้วแม้แต่หน้าครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้คุยกันนี่ฟ้าเล่นตลกอะไรกับผมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณขวัญเขาไม่อยากให้ฉันบอกเรื่องนี้กับคุณนะคะแต่ว่าฉันก็อยากเห็นคุณขวัญเขามีความสุขตอนนี้คุณขวัญเขานอนอยู่โรงพยาบาลค่ะห้อง115คุณรีบไปตามหาเขาสิคะขวัญขวัญขวัญต่อคุณมาได้ยังไงอ่ะขวัญตอนนี้สิ่งที่คุณตามหามา15ปีคุณก็เจอแล้วนะคุณรู้ไหมผมก็ตามหาคุณมา15ปีเหมือนกันต่อคุณอย่ารอฉันอีกเลยนะชาติหน้ามีจริงฉันสัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับคุณขวัญชาตินี้ผมยังไม่ได้ขอคุณแต่งงานเลยนะนี่คุณจะใจร้ายใจดำที่มึงไปแบบนี้เหรอต่อขนาดหมอยังไม่มีวิธีรักษาฉันให้หายเลยฉันไม่อยากให้คุณเสียเวลาคุณกับฉันเสียเวลากับคนอื่นใช่ไหมนะไม่ผมไม่สนผมไม่สนว่าคุณจะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนเรามาทำทุกวันนี้ให้มีความสุขกันเถอะนะเอาเวลา15ปีของเราที่หายไปกลับคืนมานะขวัญฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของฉันให้มีความสุขกับคนที่มากที่สุดหนีไปไหนคะทำความผิดแล้วเนี่ยไม่คิดจะรับผิดชอบเลยเหรอคะคุณก่อนที่คุณจะมาว่าผมเนี่ยคุณดูดีๆก่อนได้ไหมนี่เหมือนห้องน้ำผู้ชายบอสคะคราวนี้เนี่ยก็ปล่อยให้มันแล้วแล้วกันไปแล้วกันนะคะคราวหน้าเนี่ยบอสก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะขอตัวค่ะเดี๋ยว
ครั้งหน้าถ้ามาทำงานอีกอะอย่าลืมเอาสติมาด้วยนะนี่ใครกล้าดียังไงมาเป็นลูกคนตัวเล่นแบบนี้เนี่ยดูแม้นเปลืองหมึกถ้าเกิดว่าน้อยไม่พูดเนี่ยบอสก็ไม่มีทางรู้หรอกบอสครับผมเห็นว่าโมเนี่ยเป็นคนปริ้นนะครับนี่ครับโมหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยครับนี่เป็นเธออีกแล้วอ่ะเธอนี่มันสุดยอดจริงอ่ะนะแต่บอสคะเรื่องนี้เนี่ยฉันอธิบายได้นะหยุดไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเย็นนี้ไปพบลูกค้ากับผมถ้าคุณทำพังแล้วก็เตรียมเก็บข้าวของแล้วออกไปได้เลยได้ค่ะฉันจะไม่ให้งานนี้พังแน่นอนค่ะบอสฉันไปค่ะขอเซกูดบายไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะโมบายไอ้ปากป้องเอ้ยจะไปบอกบอสทำไมเนี่ยฮะก็ช่วยไม่ได้เธอทำเองนี่เวลาเล่นโทรศัพท์กันเหรอพร้อมหรือยังพร้อมนะคะบอสรีบตามมาคุณแบงค์ครับนี่เป็นรายละเอียดสัญญาที่ให้คุณแบงค์เซ็นนะครับนี่ครับผมค่อนข้างพอใจกับสัญญาฉบับนี้นะครับแต่ว่าผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับได้ครับแน่แกร้องไห้ทำไมเนี่ยฉันเห็นแฟนฉันน่ะไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นเขายังจุ๊บกันด้วยนะแกที่สำคัญน่ะก็พากันไปเข้าโรงแรมอ่ะแกอย่าแบบนี้เนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะแน่ไปเฮ้ยคุณเรายังคุยธุรกิจคุณแบงค์ไม่เสร็จเลยนะใช่คนยิ่งเยอะยิ่งดีบอสคะไปด้วยกันสิคะคุณแบงค์คะไปด้วยกันนะคะไปจับชู้กันค่ะฮะรีบตามมานะคะเดี๋ยวไปจับชู้ไม่ทันไปค่ะเอ้ยเดี๋ยวคุณทุกคนคะห้องนี้แหละค่ะเธอจับชูมาด้วยเหรอใช่ค่ะขั้นตอนการจับชูเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะพวกเราเนี่ยสามารถบุกเข้าไปในห้องได้เลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนห้องมันล็อกอยู่นะจะบุกเข้าไปไงนี่ไงคะฉันเนี่ยไปขอกุญแจสำรองเข้ามาแล้วค่ะขั้นตอนที่2ยืนยันว่าจับผิดตัวหรือเปล่านั่นพี่ปัญญาผัวฉันจริงๆด้วยอ่ะนี่พุ่งมึงเข้ามาได้ไงอะไรก็ลงโทษแกไงไอ้สารเลวนี่มึงกล้าต่อยกูเหรอเฮ้ยนี่มึงกล้าดีไงจะมาต่อยกับกูวะ
นี่พวกมึงรีบจับตัวมันสิเดี๋ยวใครรู้ว่าเป็นหลักฐานปล่อยกูปล่อยมึงจะอายทำไมตอนทำมึงยังไม่อายเลยไปลุกขึ้นมาเฮ้ยมึงทำแบบนี้กูไม่ได้เลยทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะฉันได้ข่าวว่ายังคุยสัญญาไม่เสร็จเนี่ยก็พาลูกค้าไปจับชู้ซะแล้วหรอโมฉันว่างานนี้เนี่ยเธอแย่แน่เตรียมตัวเก็บข้าวของแล้วใส่หัวไปซะบอสครับในว่าคุณโมเขาทำโปรเจกต์นี้พลาดเนี่ยงั้นผมขอทำต่อนะครับนี่คุณล้อผมเลยหรือเปล่าเนี่ยที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเซ็นสัญญากับบริษัทพวกคุณอย่างเป็นทางการด้วยมูลค่า500ล้านบาทส่วนมูลค่าทั้งหมดเนี่ยผมขอยกให้กับคุณโมเป็นไปได้ไงครับคุณโมเขาเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากแถมยังวางแผนล่วงหน้าได้เก่งอีกด้วยถ้าผมได้คุณโมมาร่วมงานด้วยเนี่ยผมคงวางใจหน้าดูฝากด้วยนะครับคุณโมขอบคุณนะคะคุณแบงค์ฉันสัญญานะคะว่าฉันจะทำงานนี้ออกมาให้มันดีที่สุดเลยค่ะคุณโมผมว่าเราสองคนเนี่ยเคมีค่อนข้างเข้ากันมากคุณสนใจมาเป็นน้องสะใภ้ผมไหมน้องสะใภ้คุณแบงค์คะแล้วน้องชายของคุณแบงค์เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเหรอคะเขาหล่อไหมคะสูงไหมคะหรือว่าฉันเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าคะเรื่องมากก็ผมนี่ไงแหละครับน้องชายคุณแบงค์ฮะนี่บอสเองเหรอคะตายแล้วนี่ฉันอดหรือยอดเนี่ยคุณแบงค์คะน้องสะใภ้ของคุณแบงค์เนี่ยต้องเป็นดิฉันคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณแบงค์ฉันไม่ยอมอ่ะขวัญนั่นมันต่อแฟนแกนี่เขามาทำอะไรที่นี่อ่ะเขาบอกฉันว่าเขาไปต่างจังหวัดนี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฮัลโหลที่รักที่รักคะคุณทำอะไรอยู่หรอคะอ๋อผมก็ดูชุดแต่งงานให้เราอยู่ไงผมอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะครับว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าหรอกค่ะฉันแค่เป็นห่วงคุณนะคะงั้นคุณเลือกชุดแต่งงานต่อเถอะนะคะฉันไม่กวนแล้วครับนี่ขวัญแกรู้ทั้งรู้ว่าเขากำลังโกหกแกอยู่แกทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิทำอะไรสักอย่างสิขวัญหนูว่าต่อเขาจะมีThank you.
วันนี้ฉันจะรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครมาแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ผมก็เลยซื้อเค้กกับดอกไม้มาให้แม่ด้วยนะครับต่อลูกแม่ขอโทษลูกด้วยนะที่ทำให้ลูกต้องลำบากแม่ครับแม่พูดแบบนั้นทำไมล่ะครับผมเป็นลูกแม่นะครับเรื่องพวกนี้ผมก็ต้องทำอยู่แล้วแม่ครับผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่ไม่ได้พาแม่เข้าไปอยู่ในบ้านด้วยคือว่าแหมที่แท้ก็แอบพาแม่มารักษาตัวในเมืองนี่เองแล้วยังจะโกงหกว่าไปดูชุดแต่งงานของเราที่ต่างจังหวัดกล้าดียังไงถึงไม่บอกฉันเราได้เห็นดีกันแน่แม่ตอนนี้แม่คงหิวมากเลยสินะครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปซื้อกับข้าวให้นะแม่ครับผมมาแล้วครับแม่แม่แม่ครับแม่แม่อยู่ไหนครับแม่แม่ครับแม่แม่แม่พี่ครับพี่ครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่เคยนะครับแม่แม่ครับแม่อยู่ไหนครับแม่แม่พี่ครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับแม่ครับแม่หายไปไหนของแม่ครับไปไหนทำไมถึงไม่บอกผมล่ะครับผมทำให้แม่หายไปทุกคนแล้วผมจะอยู่ยังไงล่ะครับแม่แม่นั่งก่อนนะคะแม่คะหนูรู้มาว่าวันนี้มันเกิดแม่ใช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะซื้ออะไรให้แม่ดีหนูก็ได้เตรียมเงินนี้ไว้ให้แม่นะคะแม่อยากได้อะไรอยากกินอะไรเนี่ยก็แล้วแต่แม่เลยนะคะแต่ถ้าเงินไม่พอเนี่ยแม่บอกหนูได้เลยค่ะลูกเงินเนี่ยลูกเก็บเอาไว้เถอะนะลูกกว่าจะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแม่เองก็อายุมากปูนี้แล้วแม่เอาไปก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกลูกแม่คะแม่รับไว้เถอะค่ะหนูตั้งใจให้แม่จริงๆนะคะแล้วเนี่ยยังจะเอาแม่มาอยู่ด้วยที่บ้านอีกแม่กลัวว่าแม่จะเป็นภาระทำให้หนูลำบากมากขึ้นอีกนะแม่คะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะหนูก็แค่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำก็แค่นั้นเองค่ะ
ดูแลแม่แค่เนี้ยทำได้สบายมากแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูไปทำอะไรอร่อยๆให้แม่ทานดีกว่านะคะแม่แม่ครับแม่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับนี่คุณคุณรู้ด้วยเหรอคะว่าท่านเป็นแม่ของคุณอะรู้สิครับเพราะว่าท่านก็คือแม่ของผมนี่ครับถ้าคุณรู้แล้วทำไมถึงปล่อยให้แม่อยู่ข้างนอกคนเดียวล่ะคะคุณรู้ไหมว่าการอยู่ข้างนอกคนเดียวเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนขวัญคือว่าช่วงนี้แม่ผมไม่ค่อยสบายนะเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากผมก็เลยแอบพาแม่ไปพักฟื้นที่โรงแรมใกล้ๆบ้านเรานี่เองอ่ะผมกลัวว่าคุณกลัวอะไรเหรอคะนั่นมันแม่ของคุณนะแม่คุณก็เหมือนแม่ของฉันแล้วการที่คุณปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวในวันที่ท่านไม่สบายเนี่ยคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอคะทั้งที่ลูกชายตัวเองก็มีบ้านแท้ๆในวันที่ท่านป่วยท่านไม่สบายแทนที่จะมีคนดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่กลับต้องไปอยู่ข้างนอกคนเดียวถ้าฉันเป็นแม่คุณเนี่ยฉันน้อยใจแย่เลยนะคะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่มีคำว่าครอบครัวคุณหรือครอบครัวฉันหรอกนะคะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันคุณคิดว่าเรื่องแค่นี้ภรรยาของคุณจะไม่เข้าใจเหรอคะที่รักผมขอโทษนะที่ผมปิดบังคุณนะขอบคุณคุณแม่เลยนะที่ช่วยดูแลครอบครัวผมได้ดีขนาดนี้ถือว่าเห็นแก่แม่นะคะฉันยกโทษให้คุณก็ได้แต่ใครบอกล่ะคะว่าท่านคือครอบครัวของคุณคนเดียวท่านก็คือครอบครัวของฉันเหมือนกันค่ะคุณมาให้แม่ตัดเค้กกันดีกว่าครับขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะ